จับตานายกรัฐมนตรีอิงคิกออฟพรุ่งนี้โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจต่อยอดแจกเงินหมื่นการเมืองวันที่15ตุลาคม2567 15:32 น.นายกรัฐมนตรีแพทองธารเตรียมคิกออฟโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจพรุ่งนี้ดึงรายใหญ่ช่วยรายเล็กลดค่าครองชีพกระตุ้นเศรษฐกิจไทยทั้งประเทศต่อยอดเงินหมื่นเมื่อวันที่15ตุลาคม2567นายพิชัยนฤทธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้วันที่16ตุลาคมเวลา10 น.นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ทำเนียบรัฐบาลโดยจะมีการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรายใหญ่อาทิกระทรวงพาณิชย์กระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการคลังกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงสาธารณสุขสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสมาคมผู้ค้าปลีกไทยห้างค้าส่งค้าปลีกและปั๊มน้ำมันเป็นต้นดึงคนตัวใหญ่มาช่วยคนตัวเล็กในประเทศเพื่อช่วยลดรายจ่ายให้ผู้ประกอบการรายเล็กลดค่าเช่าแผงร้านค้าในพื้นที่หน่วยงานราชการและเอกชนลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคให้แก่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศและจัดมหกรรมลดราคาสินค้าต่อเนื่องตลอด5เดือนเต็มโดยจัดกิจกรรมนำร่องตั้งแต่เดือนกันยายน67จนถึงเดือนมกราคมปีหน้าโดยนายกรัฐมนตรีจะไลฟ์สดพูดคุยกับผู้ประกอบการและถ่ายทอดบรรยากาศกิจกรรมฟื้นฟูจากสถานที่จริงในทุกภูมิภาค5แห่งได้แก่จังหวัดขอนแก่นลพบุรีอุดรธานีภูเก็ตและเชียงรายโครงการนี้จะต่อยอดจากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ได้โอนเงิน 10,000 บาทเข้าไปกระตุ้นเศรษฐกิจให้หมุนเวียนในระบบไปแล้วกว่า 145,000 ล้านบาทร่วมสร้างพายุหมุนทางเศรษฐกิจและช่วยเหลือประชาชนที่กำลังได้รับความเดือดร้อนให้เศรษฐกิจไทยฟื้นฟูโดยเร็วต่อไปธเนศวงศ์สาชี้แจงแล้วผ่านทนายเดชายันไม่เกี่ยวดิไอคอนแต่เคยทำงานกับบอสพอล7ปีเด่นออนไลน์วันที่16ตุลาคม2546 น.ธเนศวงศ์สาชี้แจงแล้วผ่านทนายเดชายันไม่เกี่ยวดิไอคอนแต่เคยทำงานกับบอสพอล7ปีหลังทนายตั้มอ้างบอสทะเป็นกุนซือบอสพอลเจ้าของวลีดังวันที่16ตุลาคม67หลังจากทนายตั้มนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนร่วมกับทีมทนายพาผู้เสียหายเข้าแจ้งความเอาผิดดิไอคอนโดยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กอ้างว่าจริงๆแล้วกุนซือของบอสพอลหรือบอสคนสุดท้ายเคยพยายามโทรและนัดพบตนเองมาหลายครั้งในหลายปีแล้วทั้งชวนเล่นการเมืองทั้งชวนทำธุรกิจผ่านนักข่าวคนหนึ่งแต่ตนเองไม่เคยสนใจจนเมื่อวานสายลับได้พูดถึงในรายการทำให้นึกย้อนมาได้ว่าบอสคนสุดท้ายผู้เป็นอาจารย์ของบอสพอลและปรมาจารย์ของธุรกิจขายตรงแบบเครือข่ายคือบอสทะผู้เป็นเจ้าของวลีดังนอกจากนี้ทนายตั้มยังเผยด้วยว่าถ้าวันนั้นผมสนใจธุรกิจแบบนี้วันนี้คงเป็นบอสตั้มไปแล้วหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก
สำหรับความคืบหน้าล่าสุดทนายเดชาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเพจทนายคลายทุกข์ระบุว่าธเนศวงศาแจ้งทนายเดชาว่าบอสพอลเคยทำงานกับตัวเองมา7ปีแต่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเดอะไอคอนเมื่อสักครู่นี้พร้อมคอมเมนต์ว่ากรณีทนายตั้มแฉว่ามีทะอยู่เบื้องหลังเดอะไอคอนปรากฏว่าทะดังกล่าวได้ติดต่อทนายเดชาและชี้แจงว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัทเดอะไอคอนแต่อย่างใดจะบอสพอสเคยทำงานกับตัวเองมาประมาณ7ปีเขาผู้นั้นคือธเนศวงศานักธุรกิจพันล้านอดีตผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข14และคุณธเนศเคยชักชวนทนายตั้มมาทำธุรกิจด้วยกันในอดีตธเนศวงศานักธุรกิจพันล้านอดีตผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข14วันนอพึ่งคลิปนักการเมืองเรียกเงินผู้บริหารดิไอคอนหากผิดจริงต้องรับผิดชอบการเมืองวันที่15ตุลาคม2567 15:34 น.วันนอพึ่งคลิปนักการเมืองเรียกเงินผู้บริหารดิไอคอนจี้ประธานกมท.สามัญทั้ง35คณะตรวจสอบที่ปรึกษาคณะทำงานจี้ถอดชื่อหากไม่น่าเชื่อถือและคนตั้งต้องรับผิดชอบเวลา 14:00 น.วันที่15ตุลาคม2567ที่รัฐสภานายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าตั้งกรรมการสอบกรณีคลิปเสียงสนทนาระหว่างนายวรัตพลวรัตวรกุลหรือบอสพอลผู้ก่อตั้งและ CEO ดิไอคอนกรุ๊ปกับผู้ที่อ้างว่าเป็นนักการเมืองนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าวันนี้ได้เรียกเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกับคณะที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยของรัฐสภามาพูดในหลายเรื่องแต่เฉพาะเรื่องของคลิปเสียงนี้ซึ่งฟังแล้วไม่ได้ระบุว่าเป็นใครฉะนั้นถ้ามีผู้แจ้งมาแต่อ้างเรื่องกรรมาธิการและกรรมาธิการแจ้งว่าได้รับความเสียหายทางสภาก็ต้องดำเนินการเรื่องนี้ไม่ใช่เฉพาะกรรมาธิการที่จะร้องถ้าประชาชนที่เกี่ยวข้องและได้รับความเสียหายจากคลิปเสียงนี้อย่างน้อยก็คือคู่สนทนาถ้าเขาเสียหายก็มาแจ้งสภาทางสภาก็จะดำเนินการเพราะเกี่ยวข้องกับเรื่องของกรรมาธิการในชุดนั้นว่าเกิดความเสียหายแล้วเราจึงต้องดำเนินการต่อไปพร้อมกันนี้จะออกหนังสือถึงประธานคณะกรรมาธิการสามัญทั้ง35คณะและประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญให้ตรวจสอบบุคคลต่างๆที่ตั้งเป็นที่ปรึกษาหรือคณะทำงานของคณะกรรมาธิการว่ามีบุคคลใดไม่น่าเชื่อถือขอให้พิจารณาเพื่อถอดถอนออกจากกรรมาธิการเพราะถ้าเรื่องเกิดขึ้นไม่ว่าในกรรมาธิการชุดใดถ้ามีที่ปรึกษาหรือคณะทำงานไปแอบอ้างเกิดความเสียหายคนแต่งตั้งคือประธานกรรมาธิการจะต้องรับผิดชอบอย่างน้อยที่สุดคือประมวลจริยธรรมประมวลจริยธรรมของสมาชิกรัฐสภาครอบคลุมไปถึงครอบครัวส.ส.ครอบครัวกรรมาธิการและถ้าเหตุการณ์ร้ายแรงก็ต้องส่งไปให้ปปช.ดำเนินการตามกฎหมายแต่ถ้าไม่ร้ายแรงก็มีบทลงโทษตามขั้นตอนของสภาถ้าเป็นกรรมาธิการแต่ไม่ใช่ส.ส.ก็ไล่ออกแต่ถ้าทำผิดเกี่ยวกับคดีอาญาเราก็ต้องดำเนินการไม่ละเว้นโดยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาดำเนินการต่อไปเมื่อถามว่าการตั้งกรรมการแอบอ้างจ
จะต้องตั้งกรรมการกลางขึ้นมาหรือไม่ประธานสภากล่าวว่าในสภาเรามีกรรมาธิการพิจารณาเรื่องนี้อยู่แล้วแต่ถ้าเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตหรือแอบอ้างสามารถให้คณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรดำเนินการเรียกผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงได้แต่ถ้านอกเหนือจากอำนาจของกรรมาธิการก็ส่งมาให้สภาดำเนินการถ้าผิดอาญาก็ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจถ้าผิดจริยธรรมก็ให้คณะกรรมการจริยธรรมของสภาสอบสวนต่อไปเมื่อถามว่ากรณีดิไอคอนมีการย้อนไปถึงกรรมาธิการในช่วงปี2565สภาชุดปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้หรือไม่นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวต่อว่าถ้ากรรมการชุดก่อนพ้นสภาพไปแล้วแต่ถ้าต่อเนื่องมาสภาชุดปัจจุบันคนคนนั้นยังมาเป็นกรรมาธิการอยู่สภาชุดนี้ก็สอบได้อย่างไรก็ตามแม้กรรมาธิการชุดก่อนจะพ้นไปแล้วแต่ถ้าเกิดความเสียหายคนภายนอกก็สามารถร้องได้โดยไปร้องที่สถานีตำรวจ